ตอนนี้มาอยู่เทอร์มินอล2แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้อินโดนีเซียกำลังทำเครื่องผ่านอัตโนมัตินะคะของคนอินโดค่ะสามารถผ่านเครื่องได้แล้วแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเพชรยังจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตม.อยู่เลยค่ะไปกันค่ะ See you Thailandของที่ระลึกนะคะกันว่าออนสเกจจุ้นไหมตรงเวลาไหมมาดูกันค่ะดอนเมืองสนามบินที่เมืองจาการ์ตานะคะเทอร์มินอล2เนี่ยปิดให้บริการมาประมาณ 6-7 เดือนค่ะวันนี้กลับมาเปิดให้บริการใหม่กับเพื่อนๆแต่ร้านค้ายังไม่กลับมานะคะร้านค้ายังปิดอยู่เลยค่ะด้านล่างก็เปิดแล้วค่ะแอร์เอเชียกับไลออนแอร์มาอยู่เทอร์มินอล2แล้วนะคะเพื่อนๆผ่านเครื่องสแกนแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรกำลังเดินไปหาเกต3อยู่นะคะ F3 สิ่งที่เพชรเห็นในเทอร์มินอลอาคาร2นี่ก็คือการเปลี่ยนพื้นใหม่ค่ะเพื่อนๆเงางามเชียวค่ะสีดำห้องน้ำก็ดูแล้วเปลี่ยนผนังใหม่ด้วยไปดูห้องน้ำกันรู้สึกว่าจะเปลี่ยนผนังห้องน้ำใหม่นะคะเปลี่ยนพื้นค่ะทำการเปลี่ยนผนังห้องน้ำใหม่สดใสน่าใช้งานมากเลยค่ะเพื่อนๆห้องน้ำใหม่ในสนามบินอาคารผู้โดยสารขาออก2นะคะตอนนี้ Air Asia กับ Lion Air มาเปิดบริการที่สนามบิน2แล้วค่ะเพื่อนๆเงียบสงบดีนะคะถือว่าเงียบสงบดีค่ะคนน้อยชอบค่ะชอบค่ะเพื่อนๆเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็การตรวจคิว immigration คิวการตรวจกระเป๋าการสแกนคนน้อยค่ะชอบค่ะตอนนี้เพชรเดินมาถึงโซนด้านในแล้วนะคะนั่งรอขึ้นเครื่องที่หน้าประตูโซนนี้ก็เป็นการจัดทำรีโนเวทใหม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนเก้าอี้นะคะเสาทำการเชื่อมต่อกันระหว่างเกต2เกต3ทำให้มีพื้นที่ในการนั่งรอมากขึ้นค่ะเพื่อนเครื่องบินยังไม่มาเลยค่ะเพื่อนต้องขึ้นเครื่องบ่ายโมงบอร์ดดิ้งเป็นบ่ายโมง15นะคะตอนนี้บ่ายโมง40แล้วค่ะเครื่องบินก็ยังมาไม่ถึงมีแต่ความว่างเปล่านะคะแอร์เอเชียงวดนี้ดีเลย30นาทีค่ะเพื่อนแต่มีพื้นที่ที่นั่งนะคะแล้วความโอ่งโถงของการปรับปรุงใหม่ของเทอร์มินอล2ทำให้นั่งสบายชิลๆค่ะเพื่อนๆมาค่ะประกาศขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะอ
แอร์เอเชียมาอยู่เทอร์มินอล2นะคะใกล้ๆขวามือนู่นนะคะเทอร์มินอล3เป็นอาคารผู้โดยสารใหม่ของส่วนซ้ายมือของเรานะคะก็เป็นเทอร์มินอล1ค่ะเป็นอันที่เก่าที่สุดเลยค่ะเพื่อนเฮ้ยนั่นเนี่ยเนี่ยพี เพื่อนๆหูอื้อไปหมดเลยค่ะถึงสนามบินดอนเมืองค่ะเดี๋ยวเพชรจะนั่งรถบัสไปนะคะไปลง MRT จตุจักรแล้วก็นั่ง MRT ไปคอนโดค่ะจะไปดูรถที่จอดทิ้งไว้3เดือนว่าตอนนี้ยางจะรั่วยางจะแบนไหมก็หวังว่ารถจะสภาพที่สตาร์ทติดนะคะจะได้ไปกันต ตอนนี้สนามบินดอนเมืองแอร์พอร์ตนะคะผู้โดยสารคึกคักค่ะมีผู้โดยสารจากจีนเข้ามาเยอะเลยคราวนี้อิมเมกชั่นก็เลยเปิดช่องทางของคนไทยให้คนต่างชาติใช้บริการด้วยค่ะเลยทำให้แถวของคนไทยยาวตอนนี้สนามบินดอนเมืองคึกคักแล้วนะคะเพื่อนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะต่างจาก3เดือนที่แล้วมากเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเพชรจะไปดูว่ารถบัสคนแน่นหรือเปล่าปัญหาตอนนี้ก็คือโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรไปแค่3เดือนกลับมาไม่มีสัญญาณเลยค่ะเพื่อนๆออกประตู6นะคะจะเจอรถบัสจอดอยู่A1 A2 A3 A4 ครับเพื่อนเพชรไปมอชิดจะจุดจักใช้ A1 ค่ะ30บาทไม่จริงกันเลย